กล้องจุลทรรศน์อาจทำให้วงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปได้ไกลกว่านี้โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์เมื่อเทียบกับเครื่องมือวิจัยชนิดอื่นๆมันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ช่วยปูทางการศึกษาและค้นพบเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งยกตัวอย่างเช่นนักแบคทีเรียวิทยาผู้โด่งดังโรเบิร์ตค็อกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณกล้องจุลทรรศน์ของเขาเป็นอย่างมากที่ทำให้เขาได้ค้นพบเชื้อวัณโรคในช่วงปลายศตวรรษที่19โรคระบาดชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่พวกเราสามารถเอาชนะมันได้ในที่สุดโรเบิร์ตค็อกได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รากฐานของความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นเป็นผลมาจากสูตรทางคณิตศาสตร์ของการสร้างภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์หลายคนทดลองและไร้ผลจนในที่สุดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่เจน่าที่ชื่อว่าเอิร์นแอบเบ่ความสำเร็จของแอปเป้ในเรื่องการออกแบบสร้างกล้องจุลทรรศน์ได้เปิดโลกใหม่ให้กับการวิจัยที่น่าพิศวงเอิร์นคาร์ลแอปเป้เกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี1840เมืองไอเซน่าลูกชายคนงานโรงสีอย่างเขาเติบโตท่ามกลางความยากจนแร้นแค้นขณะที่เรียนในระดับประถมเอิร์นได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาของเขาทั้งขยันและมุ่งมั่นคุณครูของเขาแนะนำให้เขาเรียนในระดับสูงขึ้นไปรายได้ของครอบครัวชักหน้าไม่ถึงหลังแต่เจ้าของโรงสีที่พ่อเขาทำงานอยู่นั้นก็ช่วยให้เขาได้เข้าเรียนในระดับมัธยมที่โรงเรียนไอเซน่าโดยที่พ่อเขาต้องจ่ายเงินคืนภายหลังและแอปเบ้ต้องมาช่วยงานดูแลบัญชีให้กับเจ้าของโรงสีเอิร์นแอปเบ้ได้รับประกาศนียบัตรให้จบการศึกษาก่อนเป็นกรณีพิเศษภายในเวลาเพียง7ปีซึ่งโดยปกติต้องเรียนกัน8ปีโดยเขาสามารถใช้สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้นี่เป็นครั้งแรกที่มีนักเรียนมัธยมแบบเขาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเอิร์นแอปเบ้จรัสแสงพอๆกับความขยันที่เขามีเช่นเดียวกับที่ในไดอารี่เขาเขียนไว้ว่าเขาจะติดตามผลการทดลองของเขาทุกวันแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนกรุณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับหนุ่มหัวดีคนนี้และโน้มน้าวเจ้าของโรงสีให้อนุญาตให้เอิร์นแอปเป้ไม่ต้องทำงานกับเขาเมื่อเรียนจบปี1857ลูกชายคนงานโรงสีคนนี้เข้าศึกษาต่อทั้งด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่เจน่าและทันทีที่เขาเริ่มเรียนก็ชนะการแข่งขันนั่นทำให้เขาเป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัยและเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินของครอบครัวปี1861หลังจากจบการศึกษาที่กอตติงเกนและแฟรงเฟิร์ตแอมไมล์แล้วเอิร์นแอปเบ้กลับไปที่เจน่าด้วยวุฒิปริญญาเอกไม่นานนักหลังจากที่เขาได้รายได้จากการเป็นครูสอนพิเศษส่วนตัวแล้วเขายังได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์อีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานอาชีพของเขาก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อผู้ประกอบการท้องถิ่น Cloud Science ยื่นข้อเสนอให้นักวิทยาศาสตร์ผู้มากพรสวรรค์ Science มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเมืองเจน่าในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกล้องจุลทรรศน์แม้ว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนั้นจะมีคุณภาพชั้นเลิศแต่เขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีการพัฒนาและการผลิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการลองผิดลองถูกผลที่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างทำเลนส์และในบางครั้งก็เกี่ยวกับโอกาสด้วยไซส์เชื่อว่าการทำเลนส์ที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของการคิดคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์นั้นต้องเป็นไปได้เขามอบโอกาสนี้ให้กับเอิร์นแอปเบ้เพื่อค้นหาทฤษฎีในการสร้างต่อไปแว่นขยายนั้นมีใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่16ลำแสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้าตาเราเกิดเป็นภาพในขนาดเท่าจริงแต่เมื่อส่องผ่านแว่นขยายแล้วแสงสะท้อนวัตถุผ่านเข้าทางเลนส์ขยายของแว่นขยายเกิดการหักเหของแสงตกกระทบในมุมที่ต่างกัน
ทำให้ภาพที่เห็นใหญ่กว่าของจริงแว่นขยายทั่วไปช่วยให้เห็นวัตถุใหญ่ขึ้นประมาณ25เท่าถ้าต้องการขยายเพิ่มขึ้นต้องใช้เลนส์เพิ่มขึ้นมากกว่า1เลนส์โดยวางเลนส์ทั้ง2ซ้อนกันเครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์หลายเลนส์แบบนี้เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นใน2ขั้นตอนเลนส์ใกล้วัตถุทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายสร้างภาพที่ใหญ่กว่าปกติหรือภาพจริงหัวกลับขนาดขยายเลนส์ชิ้นที่2เลนส์ใกล้ตาจะขยายภาพจริงกับหัวที่ได้รับมาแล้วทำงานเช่นเดียวกับแว่นขยายเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้กล้องเลนส์สามารถขยายภาพได้ใหญ่มากขึ้นในศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์หลายคนพบว่ากล้องจุลทรรศน์ไม่มีประโยชน์เพราะภาพที่ได้ไม่คมชัดสาเหตุเป็นเพราะเลนส์มีให้เลือกใช้น้อยเมื่อลองพิจารณาดูถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อลำแสงที่สะท้อนจากวัตถุส่งผ่านไปยังหน้าเลนส์เกิดการรวมแสงในจุดที่ต่างกันวัตถุบางชนิดที่มีลักษณะบิดเบี้ยวไม่สามารถใช้วิธีนี้ตรวจสอบได้ภาพที่ได้จะไม่ชัดเจนแต่ถ้าได้รับการฝนเลนส์ที่เหมาะสมจะสามารถทำให้ภาพคมชัดขึ้นได้งานของเอิร์นแอปเบ้คือการคำนวณตำแหน่งวางเลนส์สำหรับกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆลงตัวอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเจ้านายของเขาคลาวด์ไซส์ต้องการเปลี่ยนกฎการทำงานของช่างทำเลนส์ไม่ควรใช้เครื่องมือใดๆในการทำส่วนประกอบของเลนส์ที่ได้จากการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์นอกจากมือของช่างเท่านั้นเมื่อแอปเบ้อายุได้26ปีในขณะที่เขาทำงานให้ไซส์สิ่งแรกที่เขาทำคือการพัฒนาวิธีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทดสอบและกำหนดขนาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเลนส์แอปเบ้ใช้เวลา4ปีเพื่อออกแบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเลนส์ให้สมบูรณ์ในตอนนี้แอปเบ้เริ่มใช้การคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นในตอนแรกเขาเชื่อในแสงเชิงเรขาคณิตและเลือกใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงเล็กลงเพื่อลดความหักเหของแสงช่องรับแสงที่เล็กลงหมายถึงแสงสามารถผ่านไปยังกล้องจุลทรรศน์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลนส์ความโค้งน้อยนั้นน่าจะเหมาะสมที่สุดแอปเบ้เชื่อว่านี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ภาพคมชัดขึ้นเมื่อกล้องต้นแบบจากการคำนวณของแอปเบ้ถูกสร้างขึ้นรายละเอียดของภาพไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับเลนส์ใกล้วัตถุอันเก่าแต่เขาถือว่าความผิดพลาดเป็นครูจากประสบการณ์ค้นฝนเลนส์ทำให้รู้ว่าเลนส์นูนสูงสามารถรวมแสงได้มากกว่าภาพที่ได้ก็คมชัดกว่าแต่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมหลังจากศึกษาทดลองอย่างยากลำบากเอิร์นแอปเบ้เริ่มคิดได้ว่าเขาต้องนำเรื่องแสงเดินทางเป็นคลื่นเข้ามาพิจารณาด้วยแสงเดินทางเป็นคลื่นและเมื่อคลื่นกระทบกับวัตถุมันจะเกิดการหักเหภาพความละเอียดมาตรฐานเป็นผลจากการเบี่ยงเบนของแสงคลื่นแสงโค้งและกระจายออกหากต้องการภาพที่คมชัดกล้องจุลทรรศน์ต้องรวบรวมแสงโค้งในบริเวณรัศมีที่กว้างที่สุดให้ได้มากที่สุดดังนั้นมันจึงต้องการช่องรับแสงมุมกว้างวิธีแก้ปัญหาก็คือเพิ่มรัศมีความกว้างของเลนส์แต่ด้วยข้อจำกัดของขนาดเลนส์สำหรับกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนที่มีความหนามากจึงถูกนำมาใช้แทนระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุจึงลดลงช่องรับแสงของเลนส์ยังคงกว้างเหมือนเดิม
ประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไซส์กลายเป็นบริษัทที่รู้จักกันไปทั่วโลกและไม่นานนักชื่อเสียงของเอิร์ธแอปเป้ก็โด่งดังไปทั่วเจน่าปี1871เอิร์ธแอปเป้แต่งงานกับเอลิสสเนลลูกสาวของคุณครูของเขาศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์คาร์ลสเนลต่อมาจึงมีลูกสาวด้วยกัน2คนปี1876ทุกคนในครอบครัวของเขาเป็นไข้ไทฟอยด์กันหมดเอิร์นเองก็ได้แต่นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานานและอีกครั้งหนึ่งที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินคาร์ลไซส์หยิบยื่นโอกาสให้กับแอปเป้ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนบริษัทแอปเป้สัญญาว่าเขาจะทุ่มเทความพยายามที่มีทั้งหมดให้กับบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนต่อมาเมื่อนักฟิสิกส์คนดังเฮอร์แมนวอนแฮมฮอลส์เสนองานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์ในเบอร์ลินให้กับแอปเป้แอปเป้จึงต้องปฏิเสธไปในช่วงพัฒนาทฤษฎีภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์เอิร์นแอปเป้ได้วางรากฐานเรื่องการออกแบบกล้องจุลทรรศน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ส่วนตัวเขาก็มุ่งเน้นแก้ไขข้อผิดพลาดของภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องสีที่ผิดเพี้ยนแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันจะกระจายตัวออกตกกระทบบนเลนส์นูนในระยะที่ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีฟุ้งกระจายไปรอบๆภาพที่เรียกกันว่าความคลาดสีกล้องจุลทรรศน์สมัยใหม่โดยทั่วมักจะประกอบไปด้วยเลนส์หลายชนิดเพื่อไม่ให้ภาพผิดเพี้ยนความคลาดสีสามารถทำให้ลดลงได้ด้วยการรวมเลนส์แก้วหลายๆชนิดเข้าไว้ด้วยกันและด้วยการเคลือบสารพิเศษบางอย่างเอิร์นแอปเป้สังเกตเห็นความเป็นไปได้ดังกล่าวในปี1879เมื่อเขาได้ทดลองร่วมกับนักเคมีแก้วออโต้ช็อตพวกเขาพัฒนาเลนส์แก้ความคลาดสีร่วมกันซึ่งเป็นเลนส์ที่สามารถแสดงสีของวัตถุได้อย่างถูกต้องการเป็นหุ้นส่วนเจ้าของบริษัทไซส์ทำให้เอิร์นแอปเป้กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่ยังมีจิตสำนึกคิดถึงสังคมเขาเชื่อว่ารายได้ของผู้ประกอบการควรนำมาใช้ประโยชน์เพื่อมวลชนไม่ใช่เป็นเพียงแค่รางวัลสำหรับการลงทุนเท่านั้นหลังจากที่คาร์ลไซส์ตายลงในปี1888เอิร์นแอปเป้กลายเป็นกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมชนิดนี้เพียงผู้เดียวเขาจึงคิดจัดตั้งมูลนิธิขึ้นในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทไซส์ลูกชายคนงานรูสีมีความคิดแปลกใหม่ที่จะทำให้สภาพการทำงานดีขึ้นเขาเริ่มใช้กฎทำงานวันละ8ชั่วโมงเจ็บป่วยเบิกได้และแบ่งปันผลกำไรให้กับพนักงานทุกคนวันที่24กันยายนปี1903คนงานทั้งหมดได้รับการแจ้งข่าวการลาออกของเอิร์นแอปเป้จากการเป็นผู้บริหารสุขภาพของแอปเป้เริ่มเสื่อมลงวันที่14มกราคมปี1905เขาเสียชีวิตที่เจน่าชาวเมืองต่างออกไปร่วมในพิธีศพของเขาในปี1904ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโรเบิร์ตค็อกผู้ชนะรางวัลโนเบลกล่าวสรรเสริญเขาในจดหมายว่าความสำเร็จมากมายที่ผมได้รับนั้นล้วนมาจากผลงานการศึกษาด้านกล้องจุลทรรศน์ที่ยอดเยี่ยมของคุณกล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่ผลิตที่เจน่าไม่เพียงแต่เป็นการปฏิวัติวงการแพทย์เท่านั้นแต่ยังช่วยเรื่องการวิจัยในหลายสาขามันสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกของโลกในระดับจุลภาคด้วย